I love the nighttime because it rains every day. I know you're not fine. สวัสดีครับเพื่อนๆต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องภาคเสียงเดี๋ยวผมจะเริ่มด้วยการพูดถึงเป้าหมายของผมเพราะว่ามีเพื่อนใหม่มาซับหลายคนครับแล้วเขายังอาจจะไม่รู้ว่า channel ผมมีความเป็นมายังไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยพูดถึง workout นี้ว่าผมทำอะไรบ้างก็ผมเล่นเวทมา4ปีละตั้งแต่มหาลัยปี1เทอม2ตอนอายุ19เมื่อไม่นานนี้ผมก็ตัดสินใจลีนลดไขมันตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2017ถึงธันวาคม2017แต่ว่าผมลีนไปได้เดือนครึ่งครับผมก็บาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังฉีกก็เลยพักไปเดือนนึงแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นก็คือที่เพื่อนๆเห็นอยู่ส่วนเป้าหมายของผมตอนนี้ผมไม่ลีนต่อแน่นอนครับผมก็เหมือนกับว่ารีคอมครับสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันพร้อมกันหรืออาจจะเรียกว่าลีนบ็อกนิดนึงก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆช่วงนี้ผมไม่ได้แทร็กสารอาหารเลยผมจะกะเอาแล้วก็ดูตัวเลขบนเครื่องชั่งแต่ว่าการเล่นเวทเนี่ยผมมีเป้าหมายครับผมอยากโอเวอร์เฮดเพรสได้185ปอนด์5ทีคือผมอยากทำอันนี้ได้มากๆครับยังไงเรื่องเล่นเวทผมไม่มีทางละทิ้งอยู่แล้วแค่ว่าตอนนี้เหมือนกับผมกลับมาจากการบาดเจ็บใช่ไหมผมก็อยากค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไม่อยากแบบมีอะไรที่แน่นอนแบบฮาร์ดคอร์บล็อกอะไรแบบนี้ผมก็ชิลๆไปก่อนโอเคมาเข้าเวิร์กเอาท์นี้เบนช์เพรสครับใช้185ปอนด์เดี๋ยวนี้พวกเบนช์เพรสอะผมจะปรับเป็นโคลสกริปหมดเลยก็คือจับแคบเพราะว่าผมเชื่อว่าการจับแคบอะมันใช้ไตรเซปมากขึ้นแล้วมันก็ใช้อกเท่ากับการจับกว้างคือตอนแรกผมคิดว่าจับกว้างเราจะได้อกมากขึ้นแล้วก็ไตรเซปน้อยส่วนจับแคบมันจะสลับกันใช่ไหมครับแต่จริงๆมันไม่ใช่เวลาจับแคบเราจะแค่นำไตรเซปมามากขึ้นเฉยๆแต่อกมันก็ยังโดนเท่าเดิม bicep curl stretch bar นี่เล่นได้น้อยครับเพราะว่าผมค่อนข้างเหนื่อยพอหันมาทำ full body แล้วรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็ทุกๆครั้งมันใช้เวลา2ชั่วโมงครับอย่างต่ำเลยอันนี้เป็น tricep push down ใช้ V bar แล้วก็ wrist curl เดี๋ยวนี้ผมหันมาทำ wrist curl เยอะมากครับเพราะว่าผมอยากสร้าง forearm ให้ใหญ่อาทิตย์ก่อนผมก็ทำเป็น reverse curl อันนั้นมันรู้สึกดีกว่านี้เยอะเลยนะอันนี้ผมไม่รู้ทำไมครับรู้สึกวันต่อมามันไม่ค่อยล้าเท่าไหร่ก็ทำไป10ทีแล้วก็หลังเทรน full body เสร็จผมก็จะมาทำหลังล่างแล้วก็ท้องท่านี้ก็คือ reverse hyperextension อย่างที่ผมบอกมันไม่ค่อยมียิมที่มีเครื่องครับก็เลยต้องหาวิธีทำเองท่านี้รู้สึกเจ็บท้องมากเลยเพราะว่าท้องผมแบบดันอยู่ตรงเบาะอย่างเงี้ยมันรู้สึกแปลกๆก็ต้องพยายามหาวิธีอื่นในเวิร์กเอาท์นี้ผมก็หาวิธีอื่นก็คือพยายามทำทีละข้างแต่ว่าน้ำหนักมันไม่ได้อะถ้าทำสองข้างพร้อมกันมันเหมือนน้ำหนักตัวมันจะทิ้งไปเลยยืดหลังล่างได้ดีกว่าแล้วก็มาปิดที่ plank ครับ3เซตเซตละ60นาทีก็ทำได้หมดแล้วก็ปิดด้วย machine crunch อันนี้รู้สึกทำไป15ทีอันนั้นก็เป็น full body workout ครั้งนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆที่มาฟังการภาคเสียงแล้วก็เชิญชมบล็อกที่เหลือpost workout ถ้าสมมติเพื่อนๆมีร้านอาหารที่ให้โปรตีนเยอะก็แนะนำครับของผมเป็นร้านข้าวแกงนี่เป็นไก่ผัดขิงแล้วก็คั่วกลิ้งมั้งแต่ถ้าสมมติกินอย่างเดียวอ่ะมันจะติดคอไงก็เลยต้องเติมกะเหล่าน้ำตกสูตร2ทุกอย่างเหมือนเดิมก็คือน้ำปลา2ช้อนน้ำส้ม2ช้อนพริกช้อนเดียวน้ำตาลก็ช้อนเดียวเหมือนกันโอเคเดี๋ยวกินอันนี้แล้วก็ดูว่าจะมีเพื่อนคนไหนว่างเจอหรือเปล่ามื้อนั้นผ่านไปได้ด้วยดีตอนนี้ร่างกายต้องการของหวานเดี๋ยวไปซื้อชาไข่มุกร้านบับเบิ้ลบอยเพื่อนยังไม่มีวี่แววจะมาหาเลยครับโทรไม่รับสักคนอยู่ชั้นนี้ยังจำได้ตอนร้านบับเบิ้ลบอยมันเปิดใหม่มีโปรโมชั่นแบบซื้อ1แถม1มั้งคนต่อแถวยาวมาเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เงียบเหงากันไปเอาชานมพุดดิ้งนมครับ
คเราก็จะทำการนั่งกินตรงนี้ชานมพุดดิ้งนมผ่านวันพฤหัสที่ผ่านมาหนังเข้าเยอะมากครับน่าดูทั้งนั้นเลยเนี่ยสี่เรื่องเนี้ยอยากดูอันนี้มันเป็นการ์ตูนไม่ค่อยอยากดูครับแต่ว่านี่มีจิ๊กซอคือซอผมดูมาทุกภาคละ Wind River Daddy's Home อยากดูมากครับเพราะว่าผมชอบ Will Ferrell กับ Mark Wahlbergแล้วก็จะชวนชื่นลืมบล็อกไปเลยครับเมื่อกี้สงสัยมัวแต่ลองกางเกงอยู่เมื่อกี้ผมไปเดินตลาดหน้าห้างเซนแจ้งคือผมไม่รู้ว่ามันมีเลยนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้อยู่แถวนี้แต่พี่เขาบอกว่ามันเปิดทุกวันพุธแล้วก็กำลังคุยกับทางห้างอยู่ว่าจะเปิดได้มากกว่านี้หรือเปล่ากางเกงขาสั้นครับสีเลือดนกนะเขารู้ได้ไงว่าเลือดนกมันสีอะไรโอเคครับอันนี้ก็ L32 เอ้ย L34 เมื่อกี้ลอง32มันดูแน่นไปนิดนึงคือขาผมอะต่อให้ผมเล่นน้อยลงเยอะแต่ว่ามันก็ยังใหญ่อยู่ฉะนั้นกางเกงต้อง34เดี๋ยวผมน่าจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงครับเพราะว่าอาร์มกำลังมาก็เดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าตลาดเป็นไงอาร์มมาถึงแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปลง IG เป็นธีมแนวคริสต์มาสครับผมก็ถามอาร์มว่าถ่ายตรงไหนดีชั้นไหนดีอาร์มเขาก็บอกว่าถ่ายชั้นไหนก็ได้เพราะต้นคริสต์มาสมันสูงไงเลือกเอาเลยเอาแค่ติดโบเก้ก็พอในเมื่อผมสำรวจห้างครบทุกจุดแล้วอาร์มเขาบอกว่าหิวอยากหาอะไรกินเล่นผมก็แนะนำเป็นเนี่ยครับเคฟอยู่หน้าทางเข้าเครื่องดื่มนะคะเก๊กฮวยหรอทั้งกล้วยแบบมีฟองนะคะเก๊กฮวยนี่เย็นๆอร่อยมากเลยอาร์มหวานด้วยฟองเยอะเลยฟองแม่งเต็มเลยอ่ะนี่ร้านเคฟเคฟไส้พูนเขาบอกคิวเท่าไหร่นะ36 36เหรอไอ้นี่ไง36 36มันกลายเป็นธรรมเนียมแล้วสำหรับผมกับอาร์มหน้าเซ็นทรัลลองอาหารต่างๆได้มาแล้วหลังจากรอครึ่งชั่วโมงผมสั่งหน้าอะไรอาร์มคัสตอมป่ะเนี่ยหรือว่าเป็นคัสตอมคอหมูหยองแฮมพิสูจน์กลิ่นก่อนใช้ได้นี่หว่านี่หนาหนึ่งหรือบางกอกต่อไปนี้เป็นการเอาชนะระบบเพราะว่าผมจอดมา5ชั่วโมงละแล้วฟ้องผู้จัดการถ้าสมมติผมสแตมป์ที่ฟิตเนสเฟิร์สอ่ะมันจะได้ทั้งหมด5ชั่วโมงนะถ้าจำไม่ผิดก็เดี๋ยวไปย้ายรถเพราะว่าผมจะอยู่ดูหนังต่อเลยไม่ใส่กูอัดเลยเนี่ยกินกันต่อเลยมาอยู่ที่แดงชวนชิมเจ้าเก่าครับอร่อยมากวุ้นเส้นแห้งหมูสดไปกินกันใครร้อนลงก็ใส่น้ำแข็งไปในก๋วยเตี๋ยวใครใส่ไม่รู้ว่าทำก็หมี่เย็นไงโอเคเดี๋ยวจะมาดูหนังเรื่องซอจิ๊กซอครับอันนี้ก็เป็นภาคล่าสุดเห็นเขาบอกว่ามันไม่น่ากลัวเท่าภาคอื่นนะเราก็จะมาดูแต่ว่าผมจะไม่ถ่ายอะไรมาในโรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหนังซูมลาเมงข้อสอบเห็นพี่ต้าไปกินที่ญี่ปุ่นผมก็ต้องมากินบ้างครับเพราะว่าชแนลผมแพ้พี่ต้าไม่ได้อันนี้ก็อยู่ที่พระราม9เดอะสตรีทอันนี้เป็นข้อสอบปรนัยหรือแบบเขียนตอบอะเป็นแบบเขียนโอเคครับก็เอาบัตรคิวไปละประมาณ 7-8 คิวครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเดินเล่นรอข้อสอบก็เป็นอย่างเงี้ยปรนัยมีแบบ8ข้อผมก็เลือกมาหมดแล้วครับความเผ็ด3น้ำซุปเข้มข้นแล้วก็ความมันปานกลางเดี๋ยวเข้าไปข้างในที่นี่เอาใจผมไปเลยเพราะว่าเขามีหมูแบบไม่ติดมันอาหารก็มาแล้วน้ำอยู่ตรงนี้นี่ครับผมบอกแล้วว่าน้ำก๊อกอะดีสุดนี่เป็นราเมงมีหมูไม่ติดมันไข่ต้มเกี๊ยวซ่าหม้อสั่งอะไรสั่งเหมือนกันอะเหมือนกันมันมีแบบเดียว
วันนี้เปลี่ยนบ้างเมื่อวานเป็นวันนี้เปลี่ยนบ้างเมื่อวานเป็นซอแนวเขย่าขวัญเปลี่ยนเป็นฮาบ้างครับเดี๋ยววันนี้จะดู Daddy's Home ของ Mark Wahlberg แล้วก็Mel Gibson ก็เหลืออีก2เรื่องนะเหลือ Wind River แล้วก็ดอกฟ้าหมาแจ๊สแต่ว่าโมไม่ชอบหนังตลกไทยพยายามแบบกล่อมให้ดูอยู่จริงเหรอสวัสดีครับนี่ครับมาเดินตลาดรถไฟรัชดาที่นี่มันดูดีมากครับดูเป็นระเบียบกว่าแบบตลาดหัวมุมตลาดเรียบด่วนก็มาอยู่ที่ร้านอาหารตามสั่งผมไปซื้อบาร์บีคิวมาจากอีกร้านนึงคือมันเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีที่สุดละผมท้าให้เพื่อนๆหาให้ดีกว่านี้นะเวลามาเดินตลาดก็ซื้อมา3ไม้รออาหารตามสั่งอยู่อ๋อร้านโรซี่ไทยฟู้ดบาร์บีคิวหมดไปแล้วมาต่อที่อาหารฝั่งผัดขี้เมาไก่พิเศษไก่ไม่น่าสั่งพิเศษเลยกลัวกินไม่หมดร้านนี้ให้เยอะครับขนาดกะเพราปกติยังเยอะเลยปะกินกันเอื้อมไม่ถึงรู้ตัวฉันบินไกลห่างเพิ่งกลับมาจากเอสพลานาดราชดาครับก็สนุกมากวันนี้เดี๋ยวผมจะจบคลิปนี้ไว้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปตัดต่อพรุ่งนี้เช้าขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ครับคอมเมนต์ฟีดแบคอะไรด้านล่างหมดเลยเดี๋ยวผมไปอ่านแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ